ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าสวัสดีครับอาจารย์มีมสวัสดีค่ะพี่ตั้มผีสวมรอย9เดือนผ่านมาแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์มีมเชิญครับค่ะก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมิ้มขอเรียกเขาว่าน้องอาร์ตค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะสายที่6เป็นคุณอาร์ตใช่ไหมคะใช่เตรียมชื่อนี้มานานแล้วว่าให้ชื่อน้องอาร์ตซึ่งตอนนี้ค่ะเขาน่าจะกำลังฟังอยู่เพราะว่าพอเริ่มเล่าปุ๊บฝนตกเลยค่ะพี่ตั้มเหรอฝนตกเลยใช่ฝนตกหนักเลยที่ชลบุรีใช่ค่ะเขามาหามิ้มที่ออฟฟิศชลบุรีค่ะแต่จริงเพราะว่าเขาเป็นแฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยแหละแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีค่ะซึ่งโดยพื้นฐานของน้องอาร์ตเองค่ะเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีอนาคตไกลการงานดีค่ะแต่เขาทำงานหนักมากที่ทำงานหนักอะค่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีแพลนกำลังจะแต่งงานค่ะพี่ดำซึ่งแฟนของน้องอาร์ตค่ะมิ้มขอเรียกว่าน้องดาวอาร์ตกับดาวเนี่ยเขารักกันมากแล้วเขาก็ได้ซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันค่ะที่ใจกลางกรุงเทพทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งค่ะน้องอาร์ตเนี่ยเขาก็กลับจากที่ทำงานโดยสภาพที่กรุงเทพอะค่ะเวลาที่เราแบบเลิกงานเนาะส่วนใหญ่อะจะถึงที่คอนโดที่บ้านเราอะประมาณแบบ2 ทุ่ม 3 ทุ่มค่ะคือรถมันติดมากในตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณเนี้ยค่ะ2 ทุ่มตอนที่น้องอาร์ตขึ้นไปอะค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดประตูห้องพอเปิดแง้มเข้าไปปุ๊บทันใดนั้นค่ะมันก็มีเสียงแบบปุ้ง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 เสร็จแล้วก็ตามมาด้วย Happy Birthday to you อย่างนี้ค่ะโอ้ยเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์ใช่ค่ะเซอร์ไพรส์คือพอเปิดเข้าไปจริงมันมืดค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเทียนบนเค้กใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเพื่อนเต็มห้องเลยแล้วเพื่อนๆก็ร้องเพลงทีนี้ตอนนั้นนะคะตอนแรกอาจตกใจเนาะว่าโอ๊ยทำไมใครมาทำอะไรแต่แป๊บเดียวเขาก็เข้าใจแล้วเพื่อนเนี่ยชอบเซอร์ไพรส์ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงดีคะสมัยนี้เนาะน้องๆเนี่ยเวลาเซอร์ไพรส์กันแล้วมันแบบมีความสุขอิ่มเอมใจแต่ทีนี้ค่ะในระหว่างที่ทุกคนก็กำลังร้องเพลงกันไปอาร์ตเขาก็มองไปรอบๆแต่เขาไม่เห็นน้องดาวอะแฟนเขาใช่ค่ะในตอนนั้นโทรศัพท์ของอาร์ตก็ดังขึ้นเป็นเบอร์น้องดาวโทรมาอาร์ตค่ะพอเห็นปุ๊บนะเขายกมือเลยยกมือบอกเพื่อนว่าเบาเบาอันนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะคะพี่ตั้มสอแววแล้วว่ากลัว คือทุกคนเบาเงียบไปหมดเสร็จแล้วเขาก็รับโทรศัพท์ค่ะทีนี้อาร์ตเขาก็นิ่งไปที่เขานิ่งไปเพราะว่าปลายสายค่ะเขาบอกว่าคุณเนตดาวประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในตอนนั้นค่ะคืออาร์ตเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครอย่างนั้นเขาหันหน้าแล้วก็วิ่งไปที่ประตูห้องเสร็จแล้วเขาก็เปิดประตูค่ะฟ้าร้องด้วยค่ะฟ้าร้องแหละพอเปิดประตูปุ๊บพี่อาร์ตคะสุขสันต์วันเกิดนะคะภาพตรงหน้าคือน้องดาวค่ะเฮ้ยคือเรื่องทั้งหมดมันคือเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ตั้มหมายถึงน้องดาวยังมีชีวิตอยู่อ๋อโทรมาแกล้งคือใช่แกล้งเมื่อกี้คือการแกล้งค่ะแต่ในตอนนั้นอาร์ตเล่าให้มิมฟังว่าพี่ในใจนะไม่รู้จะโกรธหรือควรจะดีใจคือมันเป็นเรื่องหลอกเพื่อเซอร์ไพรส์อะค่ะแต่ในตอนนั้นน่ะพอเห็นน้องดาวปุ๊บอะอาร์ตบอกว่ามันอึดใจเดียวจริงๆนะคะที่เขารับสายปุ๊บแล้วเขาจะวิ่งไปหน้าประตูเนี่ยแต่อาร์ตร้องไห้เลยคือน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วก็เข้าไปกอดแฟนเอาไว้ค่ะคือร้องไห้อยู่แบบนั้นประมาณแบบเกือบ5 นาทีอะจนตอนเนี้ยเพื่อนอะแล้วก็น้องดาวอะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยแย่แล้วอะเขารู้สึกผิดมากคือไม่น่าที่จะแบบมาหลอกอาร์ตแบบนี้เลยอ่ะคือจริงๆชั้นเดียวก็พอแล้วค่ะถูกนี่เล่นซ่อนเอาไว้เรื่องแฟนโอ้โหตอนนั้นทุกคนก็ขอโทษเลยค่ะเสร็จแล้วพออาร์ตเริ่มปรับอารมณ์ได้แล้วเขาก็บอกว่าวันเกิดปีเนี้ย
เขาจะจำไปจนวันตายเลยคือพวกมึงทำกันได้นะน้องดาวก็เอาเขาด้วยในตอนนั้นพอทุกคนปาร์ตี้กันเรียบร้อยค่ะเขาก็แยกย้ายกันกลับในตอนกลางคืนค่ะน้องดาวเนี่ยเขาก็เข้ามาอ้อนค่ะว่าพี่อาร์ตพี่อ่ะรักหนูมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้นะพี่อ่ะร้องไห้แบบหนักมากอ่ะฝั่งอาร์ตค่ะเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรคือมันเป็นอารมณ์ก้ำกึ่งค่ะพี่ตั้มจะเคืองดีไหมหรือควรจะดีใจดีที่เหตุการณ์หลายๆมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นเขาก็เลยแค่ส่งยิ้มให้น้องดาวแล้วก็ดึงแฟนเข้ามากอดแต่ในใจของอาร์ตตอนนั้นนะคะอาร์ตเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่คือเขาเหมือนเพิ่งได้สัมผัสความรู้สึกของการสูญเสียน้องดาวไปอ่ะจริงๆมันแค่อึดใจเดียวเองแต่เขารู้เลยว่าเขาควบคุมสติไม่ได้เขาห้ามน้ำตาตัวเองให้หยุดไหลไม่ได้ทีนี้ค่ะทั้งคู่ก็ก่อนจะนอนเขาก็นอนคุยกันว่าเนี่ยแผนงานแต่งของเราใกล้จะมาถึงแล้วนะโดยเขาเนี่ยจะแต่งงานกันค่ะในวันคล้ายวันเกิดของน้องดาวพอคุยกันไปสักพักค่ะน้องก็พูดขึ้นมาว่าพอแต่งแล้วพอเราไปเที่ยวกันไปฮันนีมูนกันเสร็จอะเรามีน้องดาวตัวน้อยพี่อาร์ตตัวน้อยเลยได้ไหมคะพอดาวพูดจบความเงียบมันเข้ามาแทนที่เลยค่ะพี่ตั้มอาร์ตนิ่งไปเลยคือดาวรู้แล้วค่ะว่าคำตอบอะคืออะไรในใจของอาร์ตอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีลูกนะคะแต่เขาอะอยากจะแต่งงานเสร็จแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับดาวอะแบบอิสระไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวในฐานะสามีภรรยาค่ะไม่ใช่แฟนอยากไปทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอเรามีลูกอะคือเราจะต้องมีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอะค่ะเพราะฉะนั้นอะจุดเนี้ยสองคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันแล้วก็คิดเรื่องเนี้ยคุยเรื่องเนี้ยกันบ่อยมากๆด้วยแล้วในคืนนั้นค่ะปรากฏว่ามันสรุปโดยการที่ทั้งคู่ทะเลาะกันก็นอนต่างคนต่างนอนไม่สนใจกันในตอนที่อาตื่นขึ้นมาค่ะก็ปรากฏว่าน้องดาวไม่อยู่แล้วค่ะมีแค่กระดาษโน้ตที่เขียนเอาไว้บนโต๊ะค่ะว่าดาวจะขอกลับไปอยู่บ้านสักพักเราควรจะทบทวนตัวเองกันทั้งคู่ในตอนนั้นเนี่ยอาจก็รีบกดโทรหาเลยแต่ว่าไม่มีใครรับค่ะพอโทรไปซ้ำๆก็กลายเป็นว่าดาวปิดมือถือไปเลยอาร์ตเขาก็เลยทิ้งแชทเอาไว้ค่ะว่าพี่ขอโทษไว้ถ้าน้องดาวอะอารมณ์ดีขึ้นแล้วอะโทรกลับหาพี่นะซึ่งหลังจากนั้นนะคะอาร์ตเขาก็เฝ้าโทรไปแชทไปโทรติดบ้างแต่ไม่มีคนรับนะปิดเครื่องบ้างแต่ทีเนี้ยค่ะด้วยความที่อาร์ตเป็นคนที่โหมงานหนักมากเพราะว่าหนึ่งเขาอยากสร้างครอบครัวเขาอยากเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าพอแต่งงานปุ๊บเขาจะได้มีเวลาไปฮันนีมูนนะคะกินแล้วเวลานานทีนี้ตอนที่เขาแบบติดต่อไม่ได้น้องดาวก็ไม่อ่านไลน์เลยเขาก็เข้าไปดูในโซเชียลค่ะก็เห็นว่าน้องดาวอ๋อไปทําบุญกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวในตอนนั้นอาร์ตก็รู้สึกวางใจค่ะเขาก็เลยหันไปทำงานต่ออาร์ตก็ยังคงใช้ชีวิตของเขาปกติแต่แค่ว่าน้องดาวก็กลับไปอยู่บ้านทีนี้มันก็ผ่านมาจนถึงวันหยุดค่ะเช้าวันนั้นเป็นวันเสาร์ในขณะที่อาร์ตเนี่ยกำลังหลับอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นค่ะอาร์ตเขาก็เลยลุกขึ้นไปแล้วก็มองผ่านเป็นตาแมวค่ะพี่ดำเขาก็เห็นแล้วว่าอืมน้องดาวตอนนั้นในใจดีใจมากค่ะเขาเปิดประตูเสร็จเขาก็แบบกอดแฟนเลยว่าหายโกรธพี่แล้วใช่ไหมคือพี่ขอโทษจริงๆทีนี้ฝั่งน้องดาวค่ะเขาไม่ตอบเขามองมาที่อาร์ตค่ะด้วยสายตาที่เศร้าจากนั้นน้องดาวก็เริ่มร้องไห้ค่ะร้องไห้ไปสักพักร้องไ
มันกลายเป็นเสียงร้องไห้ของคนที่เหมือนจะขาดใจค่ะตอนนั้นคืออาตกใจมากว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันเสียใจหรือผิดอะไรหรือน้องดาวคิดอะไรเราจะเลิกกันหรือเปล่าสักพักค่ะอาร์ตก็ลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะพี่ดำเมื่อสักครู่นี้อาร์ตฝันค่ะมันไม่ใช่ความจริงแต่ตอนนี้ค่ะอาร์ตรู้สึกไม่สบายใจแล้วความกระวนกระวายมันเริ่มเข้ามาแทนที่เพราะว่ามันเกือบจะ1สัปดาห์แล้วที่น้องดาวกลับไปบ้านถึงแม้ว่าจะเห็นความเคลื่อนไหวจากโซเชียลก็จริงคิดว่าการเว้นระยะห่างของเรามันน่าจะดีเพราะยังไงเราก็มีแผนจะแต่งงานกันอยู่แล้วตอนนั้นมันเหมือนอะไรหลายอย่างมากที่มันแบบรวมกันอยู่ในความคิดของอาร์ตค่ะแล้วฝันมันชัดเจนจนอาร์ตอะค่ะเขาบอกว่าเขาอะต้องลุกไปเดินรอบห้องอะค่ะว่าน้องดาวอยู่หรือเปล่าอยู่ตรงห้องรับแขกไหมอยู่ตรงห้องน้ำหรือเปล่าคือในที่สุดเขาก็เจอว่าเฮ้ยมันฝันจริงเขายังอยู่เพียงลำพังในห้องในตอนนั้นค่ะเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมัน6โมงครึ่งเองค่ะมันเช้ามากๆทีนี้ข้อความผ่านโซเชียลต่างๆที่ส่งไปหาน้องดาวมันไม่มีช่องทางไหนเลยที่ถูกเปิดอ่านตอนนั้นค่ะถึงแม้ว่ารู้ว่าจะเช้าอาร์ตเนี่ยเขาตัดสินใจกดโทรหาน้องดาวเขารู้นะคะว่ามันยากที่น้องดาวจะรับเนื่องจากว่าน้องไม่ใช่คนตื่นเช้าแต่ตอนนั้นมันกระวนกระวายทีนี้พอโทรไปปรากฏว่าโทรศัพท์ดังแค่ตื้อเดียวน้องดาวก็รับค่ะตอนนั้นอาร์ตบอกว่าโล่งใจมากเขาก็ถามว่าน้องดาวตื่นแล้วเหรอเดี๋ยววันนี้พี่จะไปรับทีนี้ปลายสายอะค่ะก็เงียบมันเป็นการเงียบแบบเงียบไปพักใหญ่จนอาร์ตอะเขาก็ใจหายแล้วเขาก็ถามย้ำๆค่ะว่าน้องดาวเป็นยังไงยังโกรธพี่อยู่ใช่ไหมโกรธไม่เป็นไรพูดอะไรกับพี่สักคำได้ไหมสักพักก็ได้ยินเสียงร้องไห้ค่ะตอนนั้นอาร์ตรู้สึกผิดมากเขาไม่คิดเลยว่าการคุยเรื่องลูกอะการที่เขาคุยอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าเฮ้ยเขาอยากอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวค่อยมีลูกอ่ะมันจะกระทบจิตใจคนรักเขาขนาดนี้เลยเหรออาร์ตก็ได้แต่ขอโทษซ้ำๆค่ะเสร็จแล้วน้องดาวเนี่ยก็ได้เริ่มพูดขึ้นค่ะเขาพูดว่าอาร์ตฟังพี่นะช่วงเช้ามืดดาวออกไปใส่บาตรแล้วก็ประสบอุบัติเหตุดาวเสียชีวิตแล้วนะเฮ้ยค่ะจริงๆแล้วปลายสายตั้งแต่แรกอะค่ะมันไม่ใช่ดาวตั้งแต่แรกแต่ด้วยความที่แบบอาร์ตเขามีคนรับเขาก็ดีใจแล้วค่ะครับเขาก็พูดพังผูกไปสรุปว่าคนที่รับก็คือพี่สาวแล้วที่มันแบบตื้อเดียวค่ะจริงๆแล้วดาวอะเขาปิดโทรศัพท์เขาจะเปิดโทรศัพท์ตอนที่เขาแบบจะอัพโซเชียลถ่ายรูปกับแม่กับพี่อัพโซเชียลซึ่งจริงอ่ะอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วค่ะแต่เขาเรียกว่าตอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นอ่ะตอนเช้ามืดนะตอนเช้ามืดจริงๆเนี่ยพี่สาวอ่ะเขาอยากจะโทรหาอาร์ตเพราะว่าเขากำลังจะแต่งงานแต่ว่าแบตมือถืออ่ะมันหมดเขาก็เลยต้องชาร์จมันเลยกลายเป็นว่าพออาร์ตเขาโทรไปค่ะมันเลยตื้อเดียวพี่สาวก็รับเลยทีนี้ค่ะในตอนนั้นนะอาร์ตเขาบอกว่ามันเหมือนแบบโลกมันแบบพังทลายลงค่ะเขาเสียใจมากในระหว่างที่เขาเดินทางไปที่โรงพยาบาลคือน้ำตามันก็ไหลไม่หยุดค่ะในตอนนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินไปด้วยความเศร้าซึ่งบรรยากาศในงานศพค่ะคืนแรกเนี่ยก็จะมีเฉพาะคนสนิทแล้วก็เพื่อนๆ เท่านั้นทีนี้จะมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะของอาร์ตเนี่ยเขาชื่อว่าบอยเนี่ยพอเขาไปไหว้หน้าศพเสร็จค่ะบอยก็ลากตัวอาร์ตเนี่ยบอกว่าไปคุยกันที่ด้านนอกศาลาหน่อยซึ่งบอยเขาก็บอกว่ามึงรู้ใช่ไหม
ว่ากูอ่ะเพื่อนมึงและกูไม่เคยโกหกในตอนนั้นอะทั้งที่บอยเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะกว่านั้นนะคะพูดแค่นี้เลยแต่อาร์ตเขายิ้มออกมาค่ะเขารอฟังบอยพูดประโยคต่อไปบอยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของอาร์ตค่ะบอยเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาอาร์ตจะรู้เลยว่าบอยเป็นคนเห็นผีทีนี้บอยก็พูดต่อค่ะว่าดาวยังอยู่อ่ะกูเห็นเขายืนอยู่ข้างมึงทีเนี้ยอาร์ตเขาก็ถามกลับแต่ว่าในการถามกลับมันไม่ใช่อาการแบบจะเสียใจตกใจนะคะเขาดีใจเขาบอกว่ามึงพูดจริงใช่ไหมดาวยังอยู่จริงๆใช่ไหมตอนนั้นค่ะพอหลังจากงานศพเสร็จสิ้นในคืนนั้นอาร์ตเขาก็ฝันถึงน้องดาวค่ะในฝันเนี่ยน้องดาวเขาใส่ชุดสีขาวค่ะแล้วก็พูดว่าพี่อาร์ตดาวต้องไปแล้วนะในตอนนั้นทั้งคู่ก็กอดกันแล้วก็ร้องไห้แล้วน้องดาวเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงดาวอะค่ะก็กอดตุ๊กตาของดาวนะเสร็จแล้วเขาก็หายไปพออาร์ตตื่นขึ้นมาค่ะเขาก็หยิบตุ๊กตาของดาวที่มันจะอยู่บนเตียงตลอดซึ่งมันยังมีกลิ่นหอมของน้องดาวเนี่ยเป็นกลิ่นหอมแบบจางๆอยู่เลยจากนั้นค่ะผ่านไป1สัปดาห์อาร์ตเนี่ยเขาก็ไม่เคยฝันถึงดาวอีกเลยมันกลายเป็นว่าตอนนี้สภาพจิตใจอาร์ตอะมันย่ำแย่กว่าเดิมเขารู้สึกว่าเขาถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในตอนนั้นเขาเอาแต่ร้องไห้แล้วก็กินเหล้าทำอยู่แค่นี้ค่ะงานไปทำค่ะไม่ต้องนอนก็ได้ค่ะคือกินเหล้าร้องไห้นอนแป๊บเดียวไปทำงานเขาต้องกินเหล้าเพื่อให้เมาจะได้หลับในทุกคืนค่ะอาร์ตเขาก็จะคิดระหว่างที่กินเหล้าเนี่ยแหละว่าขอให้ดาวอะมาหาเขาหน่อยได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่เคยเจอเลยไม่เคยฝันถึงน้องดาวอีกเลยจนในที่สุดค่ะอาร์ตเขาก็เลยลองค้นหาวิธีการเชิญดวงวิญญาณเริ่มต้นค่ะเขาก็ใช้ตุ๊กตาตัวนี้แหละที่น้องดาวแบบกอดเป็นประจำเสื้อผ้าของใช้เอาทุกอย่างของน้องดาวอะค่ะที่แบบเคยใช้เป็นสื่อโดยการแบบนำมาผูกสายสินมาจุดเทียนเชิญวิญญาณแต่ทีนี้ไม่ว่าจะลองเอาเป็นแบบของชิ้นไหนของน้องดาวก็ตามอะค่ะมันก็ไม่สำเร็จค่ะพี่ตั้มไม่เจอไม่ฝันด้วยในตอนนั้นอะอาจก็เลยเริ่มพัฒนามากขึ้นโดยการเริ่มไปหาคาถาเรียกผีปลุกผีคือวิธีไหนก็ได้ค่ะขอให้แบบแค่ฝันถึงก็ยังดีแต่ในที่สุดก็ไม่ค่ะก็ไม่ฝันในตอนที่อาจบอกว่าเขากำลังสิ้นหวังอยู่นั้นตอนนั้น เป็นช่วงเวลาต้นปีค่ะเขาฟังรายการผีเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นปกติเรื่องที่ฟังตอนนั้นค่ะมันมีการพูดถึงพิธีการเรียกคนรักให้กลับมาอาร์ตเขาก็เลยพอฟังปุ๊บอะค่ะเขาก็รีบไปแบบเสิร์ชค้นหาเลยว่าต้องทำยังไงแล้วเขาก็ได้เจอวิธีค่ะตอนนั้นค่ะสิ่งที่อาร์ตทำก็คือเขาแอบขโมยอัฐิอะค่ะที่เป็นผงอะของน้องดาวอะค่ะที่รอวันเพื่อไปลอยอังคารเขาบอกว่าเขาขโมยมาแบบเหมือนแบบหยิบมือหนึ่งค่ะเสร็จแล้วพอกลับมาถึงคอนโดเขาก็เอามาผสมกับขี้ผึ้งเพื่อปั้นขึ้นเป็นหุ่นผู้ชายแล้วก็หุ่นผู้หญิงเขาเขียนชื่อกำกับด้วยค่ะว่าเนี่ยคืออาร์ตแล้วก็เนี่ยคือเนตดาวเขาจับหันหน้าเข้าหากันค่ะเสร็จแล้วก็มีการเอาน้ำมันว่านดอกทองทาจนทั่วตัวหุ่นเอาใบรักมาพันแล้วก็ท่องพระคาถาแล้วก็พันด้วยสายสิญจน์มิมคิดว่าผู้ฟังทุกคนตอนนี้น่าจะเคยได้ยินแบบพิธีแบบนี้กันมาแบบหลายครั้งค่ะถ้าเกิดแบบเราฟังรายการผีเนาะซึ่งแต่มันใช้กับคนนะคะพี่ดำ
เรายังไม่เคยแบบเห็นว่าแบบเราทำแล้วแบบใช้กับผีค่ะยังไม่เคยแล้ววิธีที่เขาเขียนแนะนำกำกับเอาไว้เลยค่ะต้องทำในวันโกนเท่านั้นด้วยโดยครั้งแรกที่อาจทำค่ะเขาก็เลือกเลยว่าเนี่ยวันโกนเขาจะเริ่มทำครั้งแรกพอพันสายศีลว่าคาถาจบปรากฏว่าตุ๊กตาของดาวค่ะหล่นจากเตียงตกไปที่พื้นค่ะตอนนั้นถ้าเป็นเราค่ะเราอาจจะตกใจใช่ไหมคะมันน่าตกใจนะว่าเฮ้ยเราเรียกผีมาเหรอแต่อาร์ตในตอนนั้นเขาดีใจมากเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามทำมามันเหมือนมันมีความคืบหน้าแล้วค่ะแสดงว่าเนี่ยมันเป็นทางที่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าในระหว่างที่เขาแบบหาข้อมูลนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยในบรรดาของที่เขาสั่งมาเนี่ยมันก็มีแพนดูลัมค่ะหรือที่บางคนเขาเรียกว่าลูกดิ่งพี่ตั้มเคยเห็นไหมคะเวลาที่เขาถือเชือกแล้วก็จะมีลูกดิ่งอยู่ตรงปลายถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเขียนแบบ yes or no ไงคะหรืออาจจะเขียนอะไรบางอย่างเป็นการเหมือนเช็คอะค่ะเป็นการเหมือนถามอาจจะถามจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ตายแล้วหรืออะไรก็ตามถามเสร็จแล้วก็ให้ลูกดิ่งค่ะเหมือนสั่นแล้วก็ชี้ไปว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่ทีนี้ค่ะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เขียนในกระดาษว่าใช่กับไม่ใช่แล้วเขาก็ถามค่ะว่าวิญญาณที่อยู่ในห้องเนี้ยคือน้องดาวใช่หรือไม่ซึ่งตอนนั้นค่ะตัวลูกดิ่งเนี่ยมันก็เหมือนเหวี่ยงไปตรงใช่อ่ะค่ะอาร์ตบอกว่าในที่สุดอ่ะอาร์ตก็ทำสำเร็จแล้วจากนั้นคืนต่อมาค่ะอาร์ตก็เริ่มกลับมาฝันถึงน้องดาว และตอนนี้เวลาที่อาร์ตอยู่ที่คอนโดค่ะน้องจะสัมผัสได้ตลอดว่าอาร์ตไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะพี่มิมตอนเช้ามันจะมีเสียงที่เป็นเสียงกิจวัตรประจำวันที่น้องดาวอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วจะทำสิ่งเหล่านี้ค่ะตื่นมาเสร็จไปกดน้ำร้อนไปชงกาแฟแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ระเบียงวันเวลาก็ผ่านไปค่ะพร้อมๆกับเหตุการณ์ทุกอย่างเลยที่มันค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าอาร์ตไม่ได้อยู่คอนโดแค่คนเดียวจากแค่ความฝันนะคะที่เขาฝันว่าได้นอนกอดกับน้องดาวน้องดาวเนี่ยมานอนอยู่บนเตียงกับเขากลายเป็นว่าในตอนกลางคืนก่อนที่อาร์ตจะเข้านอนค่ะอาร์ตบอกว่ามันจะพอปิดไฟปุ๊บพี่มันจะมีเงาดำๆอ่ะผมรู้สึกได้แล้วก็เหมือนเห็นแบบเป็นเงาลางๆเลยค่ะว่าเขาค่อยๆเคลื่อนตัวมาแล้วก็ขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาบนเตียงแล้วก็เหมือนเราได้นอนข้างกันและในบางคืนนะคะอาร์ตรู้สึกว่าน้องดาวอ่ะกอดอาร์ตอยู่คือเจ้าเงาดำนั่นแหละจากนั้นมาอาร์ตก็เริ่มเห็นคนอยู่ที่ห่างตาแวบๆไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันค่ะมันเหมือนกับเวลาเราเห็นวิเห็นแล้วว่าเอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นนะแต่พอหันไปมันไม่มีค่ะช่วงนั้นอาร์ตชอบไปวัดค่ะเรียกผีจะไปวัดอาร์ตไม่ได้ไปทำบุญนะคะอาร์ตอะอยากจะไปเพื่อว่าใครจะทักอะไรแล้วเวลาไปเจอคือเขาก็จะเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ลองนะคะแต่แค่ว่าเขาแค่อยากรู้ว่าแบบมีใครที่แบบเห็นหรือว่าพูดคุยกับเขาได้บ้างเขาบอกว่าหลายครั้งเลยที่ไปวัดแล้วเจอพระที่แบบท่านสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปตอนที่ทุกคนจะแบบถวายสังฆทานหรืออะไรอ่ะคือจะไปว่างตอนไหนก็ไปพระที่ท่านเดินมามีหลายท่านด้วยที่ทักเลยว่าโยมโยมมีวิญญาณตามนะหลายท่านมากๆที่ทักแบบนี้แต่อาจมีความสุขค่ะยิ่งมีใครหรือพระท่านทักก็ดีใจ
ในที่สุดช่วงเวลานั้นนะคะอาร์ตเขาก็ทำพิธีสวดพระคาถาบูชาหุ่นคู่เนี่ยไม่เคยขาดเลยทุกวันโกนเลยเพราะว่าอาร์ตกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำอะค่ะแล้วน้องดาวอาจจะหายไปอีกทีนี้ค่ะพอผ่านมานอกจากสิ่งที่เขาแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวในช่วงนั้นนะคะอาร์ตยังคงกินเหล้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันหลับไม่ลงอะค่ะคือถึงจะรู้ว่าเนี่ยเขาเรียกวิญญาณคนรักของเขาสำเร็จแล้วนะเราอยู่ด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่ง่ายที่เขาจะหลับไปได้เองเขาก็อาศัยกินเหล้าเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าคือตื่นมาไปทำงานพอกลางคืนก็กินเหล้าเพื่อให้หลับเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาเมาเขารู้สึกเมามากใกล้ที่จะแบบหลับแล้วสายตาของเขาอะเห็นน้องดาวอะค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาเขาไม่ได้นอนที่เตียงนะตอนนั้นเขานั่งที่โซฟาน้องดาวเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็มานั่งที่ข้างๆเขาเสร็จแล้วก็เอียงตัวค่ะเอาหัวเนี่ยมาซบที่ไหล่ของเขาจากนั้นค่ะภาพของอาร์ตเนี่ยก็ตัดไปในวันต่อมาค่ะอาร์ตเขาต้องไปหาแม่เพราะว่านัดกับคุณแม่ไว้ที่บ้านต้องบอกว่ามันเป็นการที่แบบกลับไปหลังจากที่ไม่ได้กลับไปหลายเดือนเลยแม่ก็ตกใจค่ะเพราะว่าอาร์ตอะทั้งผอมแล้วก็โทรมแม่ก็เลยบอกว่าลูกยังแบบทำใจไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันผ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะกลับมาอยู่บ้านเราดีไหมลูกกลับมาอยู่สักพักหนึ่งก็ได้จริงๆก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เนี่ยเขาโทรหาอาร์ตประจำเลยอยากที่จะให้ลูกอ่ะกลับมาอยู่บ้านสักพักคือกลัวว่าอาจจะแบบเศร้าเกินไปหรือแบบเดี๋ยวจะคิดอะไรหรือเปล่าแต่อาร์ตก็บ่ายเบี่ยงค่ะบ่ายเบี่ยงทีนี้พอแม่เจอเต็มๆว่าอาร์ตโทรมจริงๆอ่ะอาร์ตเขาก็ตอบแม่ไปว่าช่วงเนี้ยอาร์ตอ่ะทำงานหนักต่อเนื่องซึ่งมันไม่มีอะไรอาร์ตโอเคหลังจากนั้นค่ะแม่ลูกเขาก็พากันไปทำบุญที่วัดแถวบ้านแต่ในวันนี้ค่ะอาร์ตก็เข้าไปถวายสังฆทานกับแม่พอทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแม่ก็เดินมาบอกว่าพระอาจารย์อ่ะท่านเรียกอาร์ตไปหาวัดเนี้ยค่ะเป็นวัดแถวบ้านเขาเพราะฉะนั้นน่ะอาร์ตกับคุณแม่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับพระอาจารย์ดีอยู่แล้วในตอนนั้นค่ะอาร์ตไม่ไปค่ะพี่ดำไม่ยอมไปหาพระอาจารย์จนแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็เลยพูดออกไปว่าอาร์ตมีวิญญาณตามอยู่นะลูกคือพระอาจารย์จะบอกแม่มาคือมันปล่อยไว้ไม่ได้ลูกมันไม่ดีเข้าไปหาท่านกันเถอะตอนนั้นอาร์ตบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาไม่รู้ค่ะเขาโกรธมากโกรธจนแบบตวาดใส่แม่ไปเลยว่าแม่ไม่ต้องมายุ่งนี่ชีวิตอาร์ตเลือกเองเขาบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ในจังหวะที่แบบมันปี๊ดขึ้นมาค่ะแล้วมันก็แบบตวาดออกไปซึ่งนั่นในวัดอะค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าแม่ร้องไห้ตอนนั้นอะเขาเหมือนแบบดึงสติกลับมาว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาพูดอย่างนั้นกับแม่ได้ยังไงเขาก็รีบเข้าไปขอโทษค่ะแต่ว่าในใจของอาร์ตอะค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธแม่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยกลัวเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปหาพระอาจารย์อะแล้วถ้ามันต้องทำอะไรสิ่งใดแล้วถ้าดาวหายไปล่ะเขาจะทำยังไงแค่นั้นเลยค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะแบบทำร้ายจิตใจแม่แต่ทีเนี้ยค่ะตอนนั้นอาร์ตบอกว่าเขายอมรับนะว่าเขามีฉุกคิดว่าหรือว่าเขาควรจะปล่อยน้องดาวไปดีเพราะว่าทุกวันนี้วันโกนเนี่ยเขาก็ยังทำพิธีไม่หยุดเลยค่ะในตอนนั้นค่ะพอทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาที่บ้านเนาะส่งแม่เรียบร้อยอาร์ตไม่เข้าไปหาพระอาจารย์นะคะสรุปเขาก็ขอแม่ค่ะว่าเขายังไม่พร้อมพอส่งแม่เรียบร้อยค่ะอาร์ตก็นึกถึงบอยค่ะบอยเพื่อนที่วันนั้นเขาบอกว่าเห็นดาวอ่ะยังอยู่นะเขาก็นัดบอยเลยค่ะว่ามาเจอกันหน่อยพอเจอกันปุ๊บเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นเลยว่าดาวยังอยู่กับกูไหม
มึงเห็นอะไรตอนเนี้ยตอนนั้นบอยเขาก็ทำหน้าเครียดค่ะแล้วเขาก็พยักหน้าแหละว่าเออก็มีวิญญาณอยู่กับมึงนั่นแหละยังมีอยู่มีค่ะตกดึกคืนนั้นค่ะพออาร์ตหลับไปในฝันคืนนั้นเขาก็ฝันถึงน้องดาวเหมือนทุกๆคืนค่ะแต่คืนนี้มันแปลกตรงที่ปกติจะฝันว่าแบบนั่งคุยกันนอนกอดกันแต่ในคืนนี้ค่ะน้องดาวอ่ะนั่งค่อมอยู่บนตัวเขาเสร็จแล้วก็เอามือมาจับหน้าค่ะแล้วก็พูดว่าพี่อาร์ตจะทิ้งดาวไปใช่ไหมในวันต่อมาค่ะตอนที่อาร์ตเขากำลังแบบนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทเขาบอกว่าจู่ๆภาพเขาตัดไปเลยค่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีอาร์ตมองไปรอบๆถึงรู้ว่าเนี่ยคือโรงพยาบาลแล้วพอมองไปก็เห็นคุณแม่นั่งเฝ้าอยู่แล้วก็มีสายน้ำเกลือค่ะติดอยู่ที่แขนตัวเองตอนนี้ค่ะร่างกายของอาร์ตมันเหมือนมันใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยกินเหล้าอดนอนคือทุกสิ่งมันแย่แต่การได้น้ำเกลือค่ะแล้วก็หมอเนี่ยก็ให้ยาคลายเครียดด้วยทำให้อาร์ตเนี่ยดูสดใสขึ้นแต่ทีนี้ค่ะมันใกล้จะถึงวันโกนอีกแล้วสิอาร์ตเขาก็หาทางค่ะพยายามที่จะแบบพูดกับแม่เพื่อให้เขาแบบเออเขาสบายดีเขาโอเคเดี๋ยวเขาต้องกลับไปทำงานคือเขาจะกลับไปคอนโดให้ได้เพื่อไปสวดทำพิธีเพราะว่าหุ่นอะอยู่ที่คอนโดค่ะแต่คราวนี้ค่ะแม่ไม่ยอมแม่บอกว่ามันไม่ได้อะคือร่างกายลูกมันคือมันหนักขนาดว่าภาพตัดแล้วอะลูกคือลูกควรจะแบบอยู่อะควรจะพักผ่อนอยู่ใกล้หมอดีกว่ามันเลยทำให้ในคืนวันโกนอาร์ตก็คงยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะในคืนนั้นค่ะอาร์ตบอกว่าเขาเห็นน้องดาวค่ะนั่งอยู่ในมุมมืดแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่พออาร์ตเห็นแบบนั้นเขาก็เลยจะเดินเข้าไปปลอบแต่ว่ามันเหมือนกับเดินเข้าไปจะเข้าไปหาเท่าไหร่ค่ะมันก็ไปไม่ถึงแล้วจู่ๆน้องดาวเขาก็กรีดค่ะกรีดออกมาจากมุมมืดนั่นแหละแล้วก็ตะโกนค่ะว่ามึงทิ้งกูมึงต้องตายมึงทิ้งกูมึงต้องตายอันนี้มันคือความฝันค่ะพี่ตั้มพอเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บความคิดของอาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มสับสนค่ะคือตอนนี้ความรักความผูกพันน่ะมันกำลังเกิดอะไรขึ้นคือเพราะว่าน้องดาวเป็นคนน่ารักอ่อนหวานไม่น่าที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าพอเล่าถึงตรงนี้ค่ะอาร์ตเขาก็ถามมิมค่ะว่าผมฟังอาจารย์มาหลายเรื่องอาจารย์เห็นผีอ่ะอาจารย์เห็นน้องดาวไหมในวันนั้นอ่ะคุณแม่ของน้องอาร์ตมาด้วยนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยนั่งรออยู่ที่ชั้นหนึ่งที่ห้องกับแขกไม่ได้ขึ้นมาอาร์ตบอกว่าอาร์ตจะขอคุยกันสองคนก่อนแม่ยังไม่ต้องขึ้นมาทีเนี้ยค่ะมิมก็ไม่ได้ตอบอะไรอาร์ตเขาก็เอามือถือขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเขาก็เปิดรูปให้ดูว่าเนี่ยน้องดาวน้องดาวยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนั้นมิมก็ยังไม่ได้ตอบค่ะพี่ดำจนอาร์ตเขาก็มิมเข้าใจถึงความสับสนของเขาอะค่ะเขาพูดออกมาแบบพูดพังพูไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าหรือว่าตอนนี้น้องดาวอาฆาตเขาแล้วเพราะว่าอาร์ตแบบไปหลังเขาไว้หรือจริงๆอาฆาตเพราะอยากอยู่ด้วยแต่ว่าอาร์ตลืมทำพิธีคือคำถามต่างๆที่มันไหลออกมามันรู้เลยว่าน้องสับสนมากแล้วมันไหลออกมาพร้อมน้ำตาด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเนี่ยทุกคนค่ะฟังเรื่องมาถึงตอนเนี้ยรู้เรื่องพร้อมกับมิมอะเอาจริง
มิมถือว่าคุณอาร์ตก็เป็นแบบเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งค่ะที่ฟังเรื่องผีของมิมมาเนาะเป็นคนสำคัญที่มิมเงียบอะเพราะมิมแบบมิมคิดถามพี่ตั้มว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มิมควรจะพูดเนี่ยจริงเพราะว่าตลอดเวลาที่คุยกันกลิ่นน้ำหมากฉุนมากน้ำหมากแล้วคือมิมฟังด้วยใจที่จริงมิมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่มิมเมื่อกี้มิมก็ฟังเรื่องของพี่แบบสายที่4ใช่ไหมคะครับมิมก็เป็นคนเห็นผีคนนึงแต่ว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กมันเลยชินแต่ถ้าเพิ่งมาเห็นนะโอเคมิมคิดว่ามันน่ากลัวแหละเพราะเราเพิ่งมาเห็นในตอนเนี้ยคุณอาร์ตมากับผีจริงๆค่ะยืนติดกระจกอยู่เลยเฮ้ยแต่ว่าคือจะคำถามคือมิมไม่กล้าพูดเพราะอะไรคะผีน้องดาวสภาพไม่สวยเหมือนในรูปหรือเปล่าหรือเขาอาฆาตแล้วไม่ค่ะสิ่งที่มิมเห็นเป็นผีคนแก่ค่ะคนละคนกับที่อาร์ตส่งรูปมาไม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีอยู่ตนเดียวไม่ได้มีผีสาวๆยืนหรืออะไรไม่มีค่ะคือนอกจากเป็นคนแก่เนี่ยน้ำหมากเขาไหลย้อยค่ะคือมิมไม่ได้สงสัยก็เลยไม่ได้ถามน้องอาร์ตไปเพราะเห็นอยู่แล้วว่าคนแก่นี้น้ำหมากไหลย้อยใช่กลิ่นหมากจะเข้ามาไม่เป็นไรตัวเขาเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าในห้องเนี่ยมีครูบาอาจารย์แต่ที่สำคัญค่ะเขาเป็นคนแก่ที่เป็นผู้ชายด้วยค่ะ นั่นแหละมันเลยทำให้มิมไม่รู้จะพูดอะไรออกไปค่ะโอ้มันควรจะเริ่มตรงไหนดีเนี่ยจนในที่สุดค่ะน้องอาร์ตเนี่ยเขาพูดประโยคนี้ออกมาว่าหรือผีที่ตามผมเนี่ยยังใช่น้องดาวอยู่ไหมครับอ่ะเท่านั้นแหละค่ะทีนี้ย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ตอนที่น้องอาร์ตเนี่ยไปเจอกับบอยเพื่อนเขาจริงๆแล้วตั้งแต่วันนั้นพอบอยอ่ะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่พลอยเขาแยกกันค่ะก็คือต่างคนต่างแบบไปทำธุระแล้วบอยเขาแชทกลับมาค่ะในแชทอ่ะเขาบอกกับอาร์ตว่ากูเห็นวิญญาณตามมึงจริงแต่กูเห็นผีผู้ชายนะมึงที่อยู่กับมึงอ่ะมันไม่ใช่ดาวสรุปค่ะผีที่อาร์ตเนี่ยเที่ยวไปเสาะหาวิธีพิธีจะเรียกอะไรก็ตามมันสำเร็จนะคะเขาเรียกผีได้จริงๆแต่เป็นใครไม่รู้ค่ะเป็นคนแก่แถมยังเป็นผู้ชายด้วยคุณลุงอ่ะเคี้ยวหมากด้วยมันในตอนนี้ค่ะเราเลยสามารถคุยกันได้แล้วเพราะจริงๆอ่ะคืออาร์ตอ่ะการที่อาร์ตมาหาบิ๋มอะเขาแค่คอนเฟิร์มเขาเชื่อเพื่อนเขานะคะแต่เขาแค่อยากจะแบบคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดเขาไปหาพระอาจารย์เขาแค่กลัวว่าไม่ว่าจะเป็นผีน้องดาวหรือผีอย่างอื่นพระอาจารย์น่าจะแบบคือแค่สาดน้ำมนต์อาจจะแบบไล่ออกไปหมดแล้วหรือเปล่าเขากลัวไงคะเขายังคงแบบเผื่อใจอะค่ะว่าน้องดาวไหมในความคิดของเขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่เลยค่ะซึ่งจริงมันน่าจะไม่ใช่มาตั้งนานแล้วน้องดาวค่ะเสียชีวิตตั้งแต่ต้นปีคุณอาร์ตเนี่ยมาเจอมิมเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาค่ะ8ถึง9เดือนครับคุณอาร์ตอยู่กับผีตนเนี้ยมาตลอดเลยทีนี้การอยู่กับผีอะค่ะถ้าเราเคยแบบฟังมาเราจะรู้ว่าถ้าเราจะเลี้ยงผีอ่ะถ้าพูดด้วยเลี้ยงเลยเราจะต้องมีสิ่งที่ให้เขาเลี้ยงด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่เนี่ยคุณอาร์ตเขาไม่ได้เลี้ยงด้วยอะไรค่ะเขาแค่สวดแล้วผีก็มาอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าผีไม่กินสิ่งที่เราเลี้ยงไม่กินบุญเรางั้นก็กินร่างกายเราค่ะเฮ้ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมร่างกายอาร์ตเขาแบบสุดมันซุดค่ะมันซุดแล้วมันถึงแบบอาการวูบแล้ว
พอเรื่องนี้มันเฉลยออกมาทุกอย่างคุณแม่ขึ้นมาอาร์ตกับคุณแม่เขาก็เลยเล่าเพิ่มเติมว่ามันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวค่ะเขาไปหายายทวดซึ่งยายทวดเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดพอไปถึงอ่ะก็อาร์ตอ่ะเขามีอาการวูบแต่พอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เขาไม่ได้วูบค่ะแม่บอกว่าอาร์ตอ่ะเดินไปหาคุณยายเสร็จแล้วก็นั่งลงที่แบบเป็นแคร่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเสี้ยนหมากว่ะเสร็จแล้วก็ดึงตะกร้าหมากคุณยายแล้วก็ทำหมากเลยเคี้ยวสักพักคลายออกปุ๊บก็สลบไปค่ะแล้วอาจถึงตื่นมันเลยกลายเป็นว่าคือจริงๆที่คุณแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วอะมันมีหลายเหตุการณ์ที่อาจไม่รู้ตัวแต่คุณแม่ก็คือเขาไม่ได้อยากบังคับอะคืออยากให้ลูกชายคือแบบคือลูกกลับมาแล้วก็แบบไปหาพระด้วยกันคือไปแบบทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเพราะตอนนี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่าลูกชายเป็นอะไรถ้าจะบอกว่าผีแค่อยู่กับเขาอะค่ะพอได้ฟังเรื่องตรงเนี้ยวิมคิดว่ามันน่ากลัวไปจนถึงแบบเขาเรียกว่าแฝงได้ไหมคะผีแฝงร่างถูกคือถึงแม้ว่าพอมิมคุยมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรานะเราอาจจะไม่ทำเหมือนอาร์ตตั้งแต่แรกก็ได้แต่คุณอาร์ตน่าจะฟังอยู่นะคะเพราะว่านอนดึกตอนนี้น่าจะฟังไลฟ์สดอยู่อาจจะไม่ทำก็ได้ไม่ทำดีค่ะดีโชคดีแล้วก็ดีแต่ถ้ากำลังคิดจะทำอะค่ะคุณอาร์ตก็ฝากมาบอกว่าคือบางทีเวลาที่เราแบบผิดหวังเสียใจหรือเรารู้สึกผิดอะค่ะมันอาจจะพาให้เราไปแบบคิดหรือว่าตัดสินใจเลือกอะไรที่ถ้าเราทิ้งระยะเวลาเราคิดดีๆอะเราจะไม่ทำแต่ตอนนั้นคือนอกจากความรักแล้วอะอาร์ตเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเขารู้สึกว่าถ้าจริงๆวันนั้นตั้งแต่ทะเลาะ กันน่ะเขารู้ว่าดาวกลับบ้านน่ะครับเขาตามไปที่บ้านน่ะคือมันเป็นเหมือนเรื่องแบบเรื่องง่ายๆอ่ะที่เราแค่ทําอ่ะมันจะไม่ทําให้เขารู้สึกผิดหรือว่าเจ็บเท่าตอนเนี้ยค่ะครับมันก็เลยทําให้อ่ะเขาตัดสินใจที่จะแบบทําทุกวิถีทางเพื่อเรียกให้แฟนเขาอ่ะยังคงอยู่กับเขากลับมาค่ะพี่ตั้มเรื่องก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คุณอาร์ตโอเคแล้วนะคะคือโอเคแล้วแล้วก็เอาหุ่นไปให้พระอาจารย์เนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์แถวบ้านเนี่ยแหละดูแล้วก็ให้ท่านช่วยก็ทำพิธีแบบสวดให้กับผีคนแก่นั้นค่ะซึ่งเอาจริงแม่อะแม่เขาบอกเขาโกรธนะคะผีคนแก่แบบจะมาแบบกินลูกเขาหรือมาแฝงร่างมาสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่โอเคค่ะแต่ฝั่งอาร์ตค่ะพอหลังจากที่เขากลับไปหาพระอาจารย์ไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีอ่ะก็มีการคุยกันเรื่อยๆเขาก็อัปเดตเขาว่าวันนั้นอ่ะเขาแบบยังสะเทือนใจเนาะที่มาได้รู้ว่าจริงๆแล้วจริงๆเชื่อเพื่อนหรือเชื่อพระอาจารย์ทีแรกเขาอาจจะแบบได้เจอบทสรุปไปแล้วนะคะแต่เหมือนเขาหลังอ่ะเขารับไม่ได้เขายังคงแบบเฮ้ยใจหนึ่งไม่หรอกมั้งเข้าใจผิดแหละน้องดาวนั่นแหละแบบคนเข้าใจผิดเขาบอกมิวว่าในใจเขาอ่ะเขากลับรู้สึกขอบคุณผีตนนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ผีตนเนี้ยแต่เป็นน้องดาวจริงๆอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องคือก่อนแฟนจะเสียก็ว่ามันรู้สึกไม่ดีต่อกันเราจากกันแล้วแต่พอเขาเสียเรายังจะไปแบบหลังเขาไว้ค่ะให้เขาแบบตามเราผูกติดตัวเราอะคือถ้าเป็นน้องดาวจริงๆอะเขาอาจจะแบบเป็นคนรักที่แบบคือมันไม่สมควรให้อภัยครับเขาได้บอกว่าเขานึกขอบคุณนะแล้วถึงแม้ว่าจะกัดกินร่างกายเขาผีหลอกอ่ะพูดง่ายๆว่าเนี่ยคือผีหลอกค่ะผีหลอกเราของแท้
เขาบอกว่าแต่เพราะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเลยทำให้เขาทำใจได้นะคะไม่ว่าจะรู้สึกว่าน้องดาวยังอยู่ตอนกลางคืนฝันถึงหรืออะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเรายังอยู่อ่ะมันช่วยเยียวยาเขาแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยร่างกายที่แบบเขารู้ค่ะผีอยู่กับเราก็กินร่างเราอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากที่วิญญาณที่เขาเรียกมาไม่ใช่น้องดาวครับเข้าใจนะผมเข้าใจอารมณ์ของอาร์ตว่ากับการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปครั้งนึงเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมมีสภาพเดียวกับอาร์ตผมคิดแบบอาร์ตผมบอกเลยว่าผมก็คงไม่ต่างกับน้องอาร์ตเขาเหมือนกันกับสิ่งที่เราได้ทำไปภาพเหล่านี้มันคงตามหลอกหลอนอยู่จนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องบอกว่าเหมือนมาบังตาบังความคิดเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกถึงแม้ว่าจะรู้ในตอนหลังว่าสิ่งที่มันเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ดาวผมก็ไม่รู้นะสำหรับผมเองผมอาจจะคิดคนเดียวก็ได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเปล่าวะมันเป็นสิ่งที่เราได้ทำน้องดาวเขาจนเสียไปนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นกรรมส่วนหนึ่งก็ได้อันนี้ผมอาจจะมองในมุมหนึ่งนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมสะเทือนใจอันนี้คือเรื่องราวของคุณอาจบแล้วนะครับนะฮะต้องย้อนกลับมานิดนึงว่าสะเทือนอยู่ประโยคนึงครับคุณมิ้นค่ะที่คุณอาร์ตถามมาว่าอาจารย์ครับน้องดาวเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมครับประโยคเนี้ยมันมีนัยยะอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่นะครับแสดงว่าเขายังคงรักแล้วก็ห่วงใยมากเรื่องของคุณน้องดาวนะถึงแม้ว่าตอนหลังจะผมใช้คำว่าน้องอาร์ก็น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณของน้องดาวน้องดาวคือไปเกิดแล้วนะครับแต่ผมอยู่ในจังหวะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดตามกับอาจารย์มิ้มว่าถ้าผมเป็นอาจารย์มิ้มเราควรจะตอบว่ายังไงดีวะมันบีบหัวใจมากนะกับประโยคเนี้ยคนนึงที่เขาตั้งคำถามมาแล้วก็เป็นคำถามที่เรารู้อยู่แล้วอะว่ามันไม่ใช่ผมเข้าใจว่าอาจารย์คงจะต้องรู้สึกแบบเดียวกันกับผมที่ต้องหาคำพูดมาอธิบายอย่างดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเป็นเพียงแค่ประโยคคำตอบที่คนที่ต้องใช้ชีวิตคู่กันไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยคำพูดบางคำเนี่ยเราไม่อาจรับรู้ได้เลยว่ามันจะสามารถกัดกินเขาเรียกว่ากัดกินความรู้สึกในใจของอีกคนได้เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการจะอยู่ด้วยกันรักกันอะไรเงี้ยต้องพูดคุยกันเปิดอกกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นคำตอบที่ดูไม่ได้ตั้งใจมากเพราะรู้ว่าเจตนาของอาร์ตคืออยากจะทำงานก่อนแต่สำหรับคนที่เป็นคนรักเนี่ยเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่ที่เขาแต่งงานแล้วแน่นอนเขาก็อยากจะมีเหมือนกับเป็นตัวน้อยเป็นทายาทออกมานะครับเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนด้วยทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะไม่ไปว่ากล่าวอะไรเรื่องราวของอาร์ตที่เกิดขึ้นมาแล้วกันนะครับถือว่าได้เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งแล้วกันในการพูดจากับคนรักนะแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญให้กับคุณน้องดาวด้วยที่เขาเสียชีวิตไปนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเรื่องจุดพีคมันอยู่ตรงจุดถ้าเป็นเรื่องของสิ่งเร้นลับเนี่ยถ้าเราจะชี้เฉพาะเนี่ยณตอนที่อาร์ตเนี่ยไปทำตุ๊กตามาอาจารย์มิ้มผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์คิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าว่าอาร์ตเอาเท่ากระดูกของแฟนเขามาจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการไปหยิบติดมากับร่างของผู้วายชนท่านอื่นนะฮะมันเลยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคุณลุงเนี่ยมาได้ยังไงนะครับน่าจะเป็นตอนจุดนี้แหละที่เขาทำตุ๊กตาเนาะใช่ค่ะแต่ล่าสุดทั้งหมดทั้งมวลอาร์ตดีขึ้นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอาร์ตฟังอยู่หรือเปล่าก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาเร็วไวนะครับกลับมาเหมือนปกติเนาะนะฮะขอใ
อะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะนะครับเริ่มต้นใหม่ได้นะครับโอ้โหฟังผมไม่อยากจะพูดอะไรเลยผมไม่อยากใช้คำพูดอะไรของผมที่ไปพูดแล้วไปแบบไปเกาะคำพูดของอาจารย์อะไรเงี้ยอยากให้มันคลีนคลีนเลยฟังเรื่องนี้แล้วคือมันได้อะไรหลายอย่างจริงแล้วอาจารย์เล่าได้เห็นภาพแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในเรื่องเล่าเนี่ยก็คือมีตัวตนอยู่จริงๆนับถือเรื่องของคุณแม่ด้วยที่ใส่ใจทางด้านของคุณอาร์ตด้วยเหมือนกันเนาะนะครับจริงค่ะแม่แบบโอ้โหนะจะรู้สึกยังไงคะแบบหลายเดือนที่รู้แล้วว่าลูกเนี่ยแปลกแต่ก็อดทนนะคะแต่อดทนนี่เนาะถ้าเกิดไปพูดอะไรขึ้นมาที่ไม่เข้าหูน้องอาร์ตเขาเนี่ยผมก็คาดคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดแบบอยู่ๆไปพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วน้องอาร์ตเขาตัดสินใจอะไรแบบที่ดูไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยนะแม่ต้องประคองจริงๆนะครับแล้วแม่ก็รู้ด้วยแม่เก่งมากที่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่วิญญาณของดาวแล้วล่ะวิญญาณดาวจะมากินหมากอะไรขนาดนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะนะตอนที่จังหวะนั้นเนาะใช่ค่ะอ้าวนะครับต้องเรียนตามนี้นะต้องเอาเรื่องราวที่เราได้ฟังมาไปปรับใช้สิ่งไหนดีเก็บไปใช้สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปจดไปจำแล้วกันนะผมขออนุญาตฟังเรื่องราวจบลงตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสรุปด้วยตัวของมันอยู่แล้วขอบคุณอาจารย์มิ้นมากนะฮะระหว่างเรื่องเล่าผมก็ลุ้นไปช่วงตอนกลางเรื่องเนี่ยโอ้โหฟ้าร้องครึ้มครึ้มครึ้มเลยใช่ไหมได้ยินใช่ไหมคะได้ยินผมอยู่ในหูฟังเนี่ยชัดเลยหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วพอเล่าจบอะหยุดใช่ค่ะคืออาจารย์มั่นใจว่าอยู่ในห้องตอนนี้อยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผีคนแก่เขาส่งไปแล้วนะคะหมายถึงว่าพระอาจารย์ท่านสวดส่งไปแล้วผมเก็บแต่ผมไม่ต้องมาตามมิมนะเซฟนะปลอดภัยนะมีหลายคนนี่เขาเป็นห่วงอาจารย์อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะส่งมาบอกว่าอาจารย์มิ้มเล่าดีมากครับเรื่องนี้อย่างเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนถูกต้องนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าอาจารย์น่ารักมากนะครับจากคุณพันลงคิมรถขนกะปิด้วยเนาะอ้าวนั่นคงคือเรื่องราวทั้งหมดครับนะฮะเรื่องของผีสวมรอยนั่นเองนะฮะเรื่องราวเป็นแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่มาฟังไม่ทันสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเดี๋ยวทางด้านของทีมงานเราจะจัดให้ฟังกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งละกันขอบคุณมากอาจารย์มิมใครที่อยากจะไปติดตามอาจารย์มิมนะครับว่าโอ้โหพูดจาดีอย่างนี้เนี่ยจะติดตามอะไรแบบไหนยังไงฮะเชิญฮะอาจารย์ฮะค่ะก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะอจุดมิมเลขศาสตร์ขึ้นหมดค่ะแล้วก็อย่างหลายคนนะคะก็จะรู้ว่ามิมอะดูเบอร์ดูไพ่ลงทองแต่จริงๆอย่างคุณอาร์ตอะค่ะเขามาโดยที่เขาไม่ได้ดูไพ่นะคะไม่ได้ทำอะไรเขาแค่พี่ครับแค่คุยกับผมแป๊บนึงแล้วเห็นหน้าผมหน่อยแบบนี้ค่ะตอนแรกก็บอกว่าวิดีโอก็ได้มั้งลูกแต่เขาบอกว่าเขาซีเรียสมากก็ เป็นการมาให้เห็นของจริงเลยค่ะเห็นอย่างเดียวเลยอาจารย์ดูเลยค่ะเต็มตาเลยอะอาจารย์นอกจากอาร์ตนอกจากคุณแม่แล้วก็ยังเห็นคุณลุงด้วยครับกลิ่นด้วยกลิ่นด้วยครับนะฮะไปติดตามอาจารย์ได้เนาะอาจารย์มิ้มเลขศาสตร์นั่นเองนะฮะใครจะไปจีบอาจารย์มิ้มทำการบ้านมาก่อนไปจีบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวปล่อยลุงไปหาละ อาจารย์มีของนะนะเอ้าได้ครับนั่นคงจะเป็นทั้งหมดแล้วกราบขอบพระคุณอาจารย์มากที่วันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะCatipo Plus ถูกใจนายได้ใจทาส